วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมความระทึกดุเดือดตื่นเต้นเล้าใจมาถึงแล้วครับกับภารกิจกู้รถแบ็คโคโคเบโก SK 200ของทีมงานท่านกำนันดอนติดโลมถึง2คันครับฮิตาชิกับโคเบฮิตาชินี่ขึ้นได้แล้วตอนนี้กำลังจะมาช่วยพี่โคเบต่อนะครับโดยการกู้ภัยของรถขุดจิ๋วแล้วก็โคเบ200ของทีมงานเสียชัยนะครับรถขุดจิ๋วนี่ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบครับขุดดินโดยรอบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วสำหรับฮิตาชิเปิดหน้าดินครับก่อนที่จะนำท่อนมะพร้าวหย่อนลงมาให้พี่โกเบได้ทำการไต่ขึ้นไปนะครับขึ้นบนไม้ได้ทุกอย่างก็ปลอดภัยพิกัดจุดเกิดเหตุครับกลางทุ่งนาบ้านหนองหัวช้างตำบลพระไทยลินอำเภอลำไปมาศบุรีรัมย์ครับเจ้ารถขุดจิ๋วนี่หมดหน้าที่แล้วหลบไปก่อนตอนนี้รุ่นใหญ่เขาจะเล่นกันแล้วครับรุ่นจิ๋วนี่พระเอกตัวจริงมาแล้วเตรียมตัวระทึกใจระทึกใจได้เลยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวแจ้งข่าวอีกนิดนึงทางด้านของรถเกี่ยวนะครับคันแรกที่จมอยู่นะจุดนี้เนี่ยตอนนี้รถแบ็คโฮโกเบโก SK 140นะครับกำลังมาช่วยครับขับผ่านไปแป๊บๆไปลงมาฝั่งนู้นจะเข้าฝั่งนู้นนะครับปฏิบัติการต่อไปเราจะได้ชมแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้มาดูฝั่งนี้ก่อนต้นมะพร้าวลงมาครับส่งต่อกันมาเครื่องยนต์ปกตินะครับผมอ้าวกดท่อนมะพร้าวเข้าแล้ว1ท่อนแรกท่อนที่2ตามลงมาครับเสียบดินเอาไว้ฮิตาชิเสียบดินเอาไว้นะครับแล้วให้โกเบได้เกี่ยวตัวเองเอาครับขยับแล้วครับขยับแล้วไปแล้วครับโอ้ลงเลยครับฮิตาชิลงเลยต้นมะพร้าวหักเลยครับจังหวะดึงเมื่อสักครู่โอ้ลงข้างหนึ่งเลยครับต้นมะพร้าวหักเลยคันที่ฮิตาชิยืนอยู่โอ้โหเกิดปัญหาหรือเปล่าฮิตาชิจะซ้ำรอยไหมตอนนี้รู้สึกว่าใบพัดนี่จะตีน้ำครับน้ำพุ่งออกจากฝากระโปรงขยับตัวแล้วครับฝั่งนู้นทางด้านของพีระนัทการโยธาเสียชัยส่งท่อนมะพร้าวเข้ามาข้างในอีก
โอ้โหเอานิ่งแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้นิ่งไว้ฝั่งโน้นสิครับไปดูฝั่งโน้นครับพยายามจะเดินครับพยายามจะเดินครับไปแล้วครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอ้โหฝากระโปรงฝากระโปรงฝากระโปรงเปิดเดี๋ยวดึงเมื่อสักครู่ต้นมะพร้าวหักเลยหักแล้วลงเลยครับโหดมากๆจัดระเบียบต้นมะพร้าวใหม่นี่ครับปลายหักครับขึ้นมาไปฟังท่านกำนันวางแผนหน่อยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ตอนนี้มันอย่าพึ่งพอลักษณะเนี้ยมันเดี๋ยวพอรถคันนั้นดึงคันนี้มันก็จะกระดกเดี๋ยวเอาสลิงมาต่ออีกคันนี้เพื่อดึงคันนี้มันถ่วงมันไว้สลิงอยู่ไหนสลิงเอามายังให้เขามาให้ผมหน่อยสลิงที่ผมเอามาน่ะสลิงนี่ไปดึงรถเกี่ยวอยู่อีกคันนึงนะครับยังไม่มาแห้งหน่อยกับแห้งใหญ่เนาะมันสู่แห้งนะคุณบ่ได้แล้วเข้าใจซักไปน้ำแต่ว่าตอนนี้มันกระดกมันวะพอแต่ถ่ายมันกระดกปุ๊บละทั้งนี้มันก็สิเอามันบ่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาสิเอาสลิงตัวนึงเอารถคันนั้นน่ะดึงรถคันเนี่ยมันได้สมดุลไว้ให้มันรับน้ําหนักทั้งหมดได้ครับนะพวกหันบ่ได้ง่ายเด้อซักไปอีกทีรักเลยนะหลายกันดึงอย่างเดียวตัวนี้บ่ต้องขยับเสียไปซื้อง่ายๆเมื่อกี้เราซักลงเลยดึงครับอีกรอบเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วพ่อเอาไม้ใส่ถ้ามีอยู่ในบ้านบ้านไม่ต้องไม่ไปลองเอาไม้ห้องยางมาเลยแกงเราเนี่ยคนนักกินบางนีคอก้อนได้ป่ะบ่ต้องเอาดินออกครับเอาไม้เข้ามาไม้มีจำกัดอยู่นี่1 2 3ประมาณ4ท่อนอยู่ในนี้
เดี๋ยวจะส่งไม้ต่อเข้ามาครับไม้ค่อนข้างมีจำนวนจำกัดขึ้นจากลมมาได้ระดับหนึ่งครับแต่ยังไม่ปลอดภัยไม้มาท่อนที่3ครับ2ท่อนนั้นอยู่ข้างล่างแท็กแล้วท่อนที่3กำลังยัดเกี่ยวดึงครับเดินไปแล้วไปแล้วไปแล้วมิตาชิก็ลงครับมิตาชิลงเหมือนกันสุดยอดเลยครับสุดยอดของความโหดปัญหาสำคัญตอนนี้ก็คือไม้นี่แหละครับที่มีจำกัดครับอย่างที่ผมบอกห้ามกับพริบตาครับฮิตาชินี่ก็น่าเป็นห่วงครับตอนนี้แหกมุดดินแล้วครับตูดติดพื้นแล้วแต่ว่ายังอยู่บนท่อนมะพร้าวอยู่โอ้ตอนนี้ทั้ง3คันนี่ขยับตัวนะครับฝั่งโน้นส่งไม้ต่อนิตจิก็ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนครับยังไม่ส่งไม้เข้ามาค่อนข้างเละหมดแล้วครับเกี่ยวปุ้งกี่ดึงแล้วครับฝั่งโน้นไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาตัวรอดอยู่ฮิตาชิรอดไหมรอดไหม
ตูดติดพื้นแล้วครับนี่ครับพยายามจะลองไม้ออกมาครับโติดพื้นแล้วครับเข้าไปเฮ้ยเขาใหญ่น้ำไปชายขนาดนู้นไปแล้วมาเท่าเออเออไปมาเอาไปเล็กอยู่นี่นะเออไปเลยพอดีผมมาเอาไปแล้วมาจับไปแจกหลายบ้านนี่แหละครับเอาเกี่ยวพวกนี้ครับป้าป้ามันหมดมันหมดโอ้เอาแล้วหน้าเป็นห่วงอีกแล้วครับนี่ครับมันน่วมหมดแล้วครับก็มาไม่ได้แล้วครับเป็นสาแล้วนี่ดูคันนี้หน่อยครับนี่ยังโยกอยู่เลยยังโยกอยู่เลยครับรถขึ้นไม่ได้นี่ทีมงานรถเกี่ยวข้าวก็มาหารถลากติดโลเหมือนกันครับโอ้โหงานนี้อำเภอลำไปมาศนี่ของดีเยอะลำไปมาศบุรีรัมย์เอ้าฝั่งโน้นครับเจ้า1140ครับเดินเข้ามาแล้วครับนู่นไกลๆนู่นครับเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นครับเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามากู้รถเกี่ยวข้าวนะครับลองไม้ครับอาการหน้าเป็นห่วงไม่พ่อครับผมมาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม้ไม่พอจอดก่อนพี่อันตรายเลยผมละลุ้นตามฮะยังเสื้อไหนเจ้าเสื้อไหนไปบอกว่าใจเย็นๆพี่เจ้าเสื้อไหนอ่ะบ่ห่วงคือกันรอใหม่รอใหม่ป้าป้าขยับมาสุดแล้วบ่เนี่ยมาได้อีกบ่เนี่ยเอาไปไหนเอาไปไหนบ่ไปเลยบ่
มันมีแค่3ท่อนมันพอดีกับรถเลยต้องไม่เหย่าๆเนาะเนาะจอดไว้ตรงนี้ก่อนครับสบายเอาคนเจ้าฮะน้ำมันเยี่ยงเข้าคนเจ้าเอานับเครื่องไว้ก่อนเจ้าข่อยเรารุ่นน้ำจนมาตื่นเต้นเหลือเกินครับท่านกำนันดอนครับสั่งยุตินะครับยุติก่อนดับเครื่องแล้วโอ้โหทีมงานจะต้องไปตัดต้นมะพร้าวเพิ่มครับดุเดือดมากยิ่งกว่าดุเดือดแห่งปีมวยไทยเจ็ดสีอีกครับงานนี้อ่ะยังไงก็คอยชมกันต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูฝั่งนู้นก่อนในช่วงที่รอรถรอทีมงานไปตัดไม้นะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ